สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสวนสานิชบอนสีอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็อยู่ในสวนนะคะก็จะพาไปชมบอนสีสวยๆแม่พันธุ์นะคะแล้วก็พาไปชมต้นลูกด้วยนะคะมีไซส์แม่พันธุ์แบ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจไซส์แม่พันธุ์ก็ลองทักหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0642824363นะคะมีแบ่งบางสายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวพาไปชมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้หนูพาชมเดินชมบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้นอกตู้นะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งจะออกหน้าส้มๆนะคะอันนี้มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ราคา50 บาทนะคะไก่ฝรั่งค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะที่หนูพามาชมบ่อยๆนะคะจะออกโทนแบบว่าแดงๆหน่อยนะคะแดงแบบเข้มๆนะคะนี่นะคะนี่เลี้ยงไว้ไก่กอกน้ำค่ะเนาะไม้ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะพามาชมทรงใบของเดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำออกก่อนนะคะมีฝนตกลงมาบ้างค่ะช่วงกลางคืนเป็นทรงใบของลูกไม้นะคะอันนี้จะออกโทนแดงแล้วก็ปลายใบยาวแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้เขาเรียกหนูชอบเรียกว่าลูกไม้หูยกนะคะตรงทรงใบตรงหูแบบตรงเนี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์อื่นนะคะเป็นช่อยกๆค่ะตัวนี้นะคะต้นลูกก็มีแบ่งนะคะ120เดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนึงนะคะสวยมากนะคะใบแข็งทนมากอันนี้ก็ทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์ก็มีแบ่ง70นะคะตอนเด็กก็จะออกเขียวค่ะเวลากัดจะสวยนะคะลายสวยมากแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูยักษ์อีกตัวหนึ่งด้วยนะคะนี่สำหรับใครที่สะสมตับรามเกียรตินะคะมีหลายตัวมากๆเลยค่ะให้สะสมนะคะหานุมานเชิญธงนะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะพื้นเขาจะกัดชมพูนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นพื้นขาวนะคะก็จะขาวๆมาเลยนะคะเนี่ยค่ะหานุมานเชิญธงมีแบ่ง100 บาทนะคะสำหรับต้นลูกกระถาง4 นิ้วแต่ว่าก็ต้นโตแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยนี่ค่ะใบยาวนะคะไม้ตัวนี้เป็นใบยาวโทนน้ำตาลค่ะเวลาโตขึ้นก็อาจจะมีกัดมาได้นะคะกัดลายๆแบบนี้ค่ะตัวนี้มีแบ่ง100 บาทนะคะ100 บาทอันนี้จะเป็นมหาเทพนะคะมหาเทพมีหูใต้ใบด้วยนะคะเวลาโตขึ้นเนี่ยค่ะกัดแดงๆนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นราตรีประดับดาวนะคะราตรีประดับดาวใบใหญ่ค่ะไม้ตัวนี้นะคะอันนี้ไก่ทองนะคะสำหรับไก่ทองก็มีแบ่งนะคะราคา50 บาทนะคะไก่ทองชาลวันนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะจะเป็นกัดแดงนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐจะเป็นตัวป้ายนะคะตัวนี้ไก่ทองมีแบ่ง50ค่ะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะไซส์ที่ทรงนี่ค่ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะตอนเด็กๆเขาจะมีความเปื่อยๆหน่อยนะคะพอโตขึ้นมันก็จะแดงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเปื่อยอยู่นะคะมีแบ่ง100 บาทนะคะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะอันนี้ต้นแม่เขากำลังออกดอกค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางแม่พันธุ์เขาจะเป็นสีเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่100 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับฟ้าสางนะคะสีเปิดสวยค่ะแล้วก็ข้างๆอันนี้จะเป็นพรมฤาษีนะคะพรมฤาษีพรมฤาษีก็มีแบ่ง80 บาทค่ะสุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาอันนี้มีแบ่ง100 บาทนะคะมันเขาจะเป็นไม้พื้นเข้มๆค่ะตอนเด็กจะเข้มเลยแล้วก็มีจุดแดงบนพื้นใบนะคะกัดลึกค่ะตัวนี้นะคะมีแบ่ง100 บาทเช่นเดียวกันสำหรับกระถาง4 นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาตอนเด็กจะเป็นพื้นขาวทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วก็เริ่มกัดแบบชมพูละเลื่อมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา50 บาทนะคะนางเกาสุริยาทรงใบสวยค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะใบแก่ๆเขาก็จะเป็นแบบชมพูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะหน้านี้ก็จะมีแบ่งอยู่นะคะแล้วก็กัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะกัดหน้าคือมีเม็ดชมพูขึ้นมาแล้วนะคะมีแบ่ง50 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผีเสื้อสมุทรนะคะใบใหญ่ค่ะตัวนี้นี่ดูเทียบกับมือหนูนะคะใบใหญ่มากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ
นี่พามาดูต้นแม่ของมหาชนกนะคะนี่บอนเก่านะคะตัวนี้ยังไม่ได้ทำจำนวนค่ะพามาชมก่อนนะคะสวยมากนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นสีประมาณเขียวๆด้านล่างค่ะเขียวเหลือบๆนะคะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะคะในกล้องเนี่ยค่ะลายคล้ายๆพวกธิดาสวัสดิ์เลยนะคะก็ถ้าใครเห็นรูปโปรไฟล์หนูนะคะรูปโปรไฟล์จะชื่อว่าธิดาสวรรค์นะคะอันนี้ไม้โบราณค่ะมีชื่อว่าตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆตัวนี้มีแบ่งทั้งไซส์4นิ้วแล้วก็6นิ้วเลยนะคะ4นิ้วจะอยู่ที่100บาทนะคะใครสนใจยักษ์ตีเมฆนะคะหน้านี้คือหน้าที่สวยมากเลยนะคะมีหูใต้ใบค่ะเวลาโตขึ้นนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนะคะพามาชมนิลอัยราไม่ทันนะคะนี่เลยนะคะฟอร์มต้นแม่เขานะคะอันนี้คือจริงๆเขาเพิ่งฟื้นนะคะพ่อเอาไปผ่าแล้วเขาก็เพิ่งมาใส่กระถางไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นจอมเขาแล้วนะคะสวยมากนะคะนิลอัยรานี่ฟอร์มอลังการมากค่ะสำหรับนิลอัยรานะคะก็จะมีต้น6นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวยมากนี่หนูให้ดูความใหญ่ของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นประชานะคะประชาจะเป็นโทนชมพูนะคะสำหรับประชาต้นลูกก็มีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา130บาทนะคะสำหรับประชานะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้หายากนะคะแล้วก็พื้นชมพูเส้นใบขาวนะคะตัวนี้อันนี้คือไก่ฟ้าพญาโลตอนโตนะคะนี่สวยมากนะคะหน้าเขาจะออกเขาเรียกอะไรอ่ะแดงๆส้มๆนะคะอมๆแบบนี้เลยนะคะไซส์ที่หนูส่งกาสีแล้วนะคะกาสีประมาณนี้แล้วนะคะมีแบ่ง150บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีนึงนะคะสำหรับอันนี้ไก่ฟ้าพญาโลนะคะนี่อันนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ก็มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะบางใหญ่หน้านี้จะเป็นหน้าหวานๆนะคะสีสวยมากใบใหญ่ค่ะตัวนี้บางใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทรพานะคะทรพาก็เป็นไม้เก่าหายากอีกตัวนึงนะคะเขาคือพญาควายเผือกที่อยู่ในตับรามเกียรตินั่นเองนะคะตัวนี้หมอยอดเดชค่ะใบแข็งมากนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับหมอยอดเดชค่ะนี่นะคะวันนี้พาชมแม่พันธุ์แบบจุใจเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมภายในสวนนี่แหละค่ะพี่ๆถามกันมาว่าสวนเนี่ยมีประมาณใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ลองไปถามพ่อมาพ่อบอกว่าโดยรวมแล้วน่าจะประมาณ1ไร่เพราะว่ามันอยู่คนละฝากถนนนะคะไร่กว่าๆเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะอันนี้เจ๋มมากค่ะสเวตโลหิตนะคะสวยมากหัวใบเขาจะมีเปิดนิดหน่อยค่ะตัวนี้อันนี้ก็นี่ค่ะเริ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรกาสีมาเรื่อยๆแล้วนะคะจากที่เขาจะเขียวนะคะตอนเด็กๆอย่างที่หนูเคยพามาถ่ายให้ชมประจำเลยนะคะสำหรับอันนี้คือหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะหางหงโบราณใบจะยาวค่ะแล้วก็เขาไม่ได้กัดชมพูซะหมดทั้งใบนะคะเขาจะมีความลายเขียวลายขาวมาด้วยนะคะสำหรับหางหงโบราณนะคะอันนี้เหมือนจอมของนายโชตนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูไปเช็คอีกทีก่อนนะคะเพราะว่าใบเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมานะคะเป็นไม้จอมอันนี้ไม้เก่านะคะเป็นเจ้าพรักดิศราชนะคะเจ้าพรักดิศราชใบยาวสวยมากนะคะใบจะแข็งๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือพาลีลังทวีปนะคะเวลาโตขึ้นใบแข็งมากนะคะไม้พวกไม้เก่าๆอะค่ะใบจะแข็งนะคะเวลาโตขึ้นนี่ทวีราบนะคะตัวนี้เป็นหน้าม่วงนะคะนี่ต้นแม่เขานะคะพื้นเด็กๆนะคะจะเป็นสีแบบว่าม่วงเหลือบเขียวนะคะเวลาโตขึ้นเขาก็จะมีความกัดชมพูมาค่ะนี่อันนี้มีแบ่งด้วยนะคะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับทวีรามนาม่วงค่ะสวยมากนี่อันนี้พามาชมม้าเฉียวนะคะที่เป็นชุดแม่พันธุ์นะคะมีบางต้นก็ไปผ่ามาแล้วด้วยนะคะอ๋อส่วนใหญ่ไปผ่ามาแล้วค่ะแล้วพ่อเอากลับมาใส่กระถางเดิมนะคะนี่เพราะมีร่องรอยการควักออกจากกระถางไปอันนี้จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมอันนี้ใบเพิ่งกลางค่ะ
นี่นะคะเวลาโตเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแตงโมก็มีแบ่ง100บาทนะคะกระถาง4นิ้วเช่นเดียวกันนี่ค่ะบรรยากาศภายในสวนนะคะยามเย็นๆนี่ก็เป็นหมอปริญญานะคะมาทีไรอดถ่ายให้ชมไม่ได้นะคะตอนยังเด็กก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะยังไม่มีแบบขาวๆขึ้นมานะคะเป็นช่อดอกไม้สวยมากเลยตัวนี้นะคะก็ยังพอมีจำนวนแบ่งอยู่นะคะนี่ก็ดาบซามูไรนะคะดาบซามูไรก็มีแบ่ง100บาทนะคะใครชอบใบไผ่ใบหอกนะคะเพราะว่ากระแสใบไผ่ใบหอกนี่จะมาแรงหน่อยนะคะแบบว่าสำหรับใครที่แบบเก็บไม้ตามกระแสนะคะก็จะมีไม้มาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะบางช่วงก็จะฮิตไม้ใหม่บางช่วงก็จะเก็บไม้เก่าไม้กระแสนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะเพราะว่าเราตามเก็บทุกตัวไม่ไหวอยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆเลือกที่ชอบได้นะคะสามารถชมก่อนได้ค่ะหรือว่าแวะเข้ามาชมแม่พันธุ์ที่สวนหนูก็ได้นะคะเข้ามาชม YouTube ทุกวันได้ค่ะหนูก็จะลงทุกๆเย็นนะคะสามารถเข้ามาติดตามชมได้ค่ะนี่เผื่อเป็นตัวเลือกให้พี่ๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงสวยมากนี่ค่ะใบใหญ่นะคะไก่แดงนี่แต่ใบมันเริ่มแน่นแล้วค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปานตะวันนะคะสำหรับปานตะวันก็มีแบ่ง50บาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มๆค่ะสำหรับตัวนี้นะคะหนูก็ยังหาชาร์จไม่เจอสักทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีคนทำไว้เป็นไม้สีเข้มเลยนะคะเขาก็จะรวบรวมไว้ค่ะมีประมาณ10กว่าตัวเนี่ยแหละนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับลายตานิดนึงนะคะช่วงนี้พ่อขึงแสลนเพิ่ม2ชั้นแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันเริ่มแรงแล้วค่ะนี่นะคะคุ้มซับมีแบ่ง80บาทนะคะ80บาทเดี๋ยวจะพาไปดูนางมัสซีด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ตัวนี้หนูแบ่งพี่ๆไปแล้วนะคะแต่ว่าหนูจำหน้าตาตอนเด็กไม่ได้แล้วหนูจำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยเขาจะเป็นลูกเป็ดขี้เลหน่อยนะคะตัวเนี้ยนะคะแต่อันนี้ไม้เมล็ดค่ะยังไม่ได้แบ่งออกไปนะคะแล้วก็กำลังตั้งชื่อกันอยู่ด้วยนะคะตัวนี้อ่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเปอะๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนางมัสซีนะคะนางมัสซีก็จะเป็นเนี่ยค่ะโทนกัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสีสวยมากนะคะสีแบบออกโทนชมพูเปอะๆค่ะนี่นะคะเสียงรถก็ดังนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างๆนั่นจะเป็นกุมภกันนะคะยักษ์กุมภกันมีแบ่ง50นะคะสำหรับยักษ์กุมภกันนี่ด้านในหนูเข้าไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็ลูกไม้ใบพลิ้วๆนะคะมีที่เมื่อวานนะคะมีลงกระถาง6นิ้วให้นะคะจะเป็นโทนแดงๆนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนี้ดีกว่าไม่แน่ใจว่าอ๋อแต่ว่าคนละโทนกับตัวนี้นะคะมีโทนแดงๆมาแบ่งนะคะเป็นลูกไม้ผ่าของพ่อนะคะกำลังจะมีชื่อด้วยนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวหนูถ่ายมาให้ชมอีกรอบนึงแล้วกันนะคะสำหรับลูกไม้ใบพิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาชมแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนนี่อันนี้มีแบ่ง100บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนไม้เก่าใบใหญ่ๆเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่ใบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพระรามนะคะพระรามก็จะมีแบ่งราคา100บาทนะคะพระรามนี่ไม้ใบยาวสวยค่ะนี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกไก่นะคะอันนี้ไก่แก้วกันดานะคะไก่แก้วกันดาแล้วก็อันนี้จะเป็นกุมารนะคะกุมารนะคะอันนี้โซนบริเวณนี้พ่อเพิ่งไปเติมดินมาใหม่นะคะแล้วก็มีการย้ายนิดหน่อยนะคะเพื่อจัดให้เป็นระเบียบขึ้นนะคะอันนี้กุมารนะคะสวยมากใบเขาจะกว้างๆนะคะไม้เก่าค่ะไม้ตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตก็จะกัดขาวนะคะตอนเด็กเขาก็จะเขียวอันนี้มีหน่อติดมาแล้วด้วยนะคะใครรับอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะไม่แน่ใจน่าจะ6นิ้วค่ะ 5.5 หรือ6นิ้วนะคะประมาณนี้อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะเผื่อใครอยากได้ที่เปลี่ยนกระถางต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ไม้เก่าใบยาวนะคะใบค่อนข้างแข็งค่ะตัวนี้
จ้าพลักดิศราชนะคะเมื่อกี้หนูพาไปชมต้นแม่มานะคะสำหรับใครรับนะคะเจ้าพลักดิศราชเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้หนูขออยู่ที่กระถางนี้290บาทนะคะสวยมากนะคะเป็นกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันเจ้าพลักดิศราชค่ะอันนี้ไม้เลิฟนะคะไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันตั้งแม่ได้เลยนะคะตัวนี้น่าจะกำลังเริ่มสร้างหัวนะคะแต่ยังผ่าไม่ได้นะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับMy Love นะคะ My Love อันนี้เปลี่ยนกระถางได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้เขาลากเดือนนี้ก่อนนะคะหนูถึงจะส่งให้นะคะสำหรับกระถาง6นิ้วนะคะลากเดือนดีแล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นกันหาชาลีนะคะไม้เก่าเลยนะคะไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจกระถาง6นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่กระถางละเอาไปอยู่ที่550บาทแล้วกันต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะยกให้ดูแล้วกันนะคะถามีหลายต้นอยู่ค่ะกันหาชาลีนะคะนี่ดูขนาดต้นเขานะคะอวบๆใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพอมีจำนวนอยู่นะคะสำหรับกันหาชาลีไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็อันนี้ฟ้าสางนะคะฟ้าสางอันนี้เป็นไซส์6นิ้วเช่นเดียวกันนะคะฟ้าสางหนูให้ไปราคา250บาทนะคะฟ้าสางสวยมากนะคะสีเปิบๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะพอจะมีเริ่มมาแบ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเปลี่ยนประมาณเดือน2เดือนนะคะเพื่อให้ลากเดินดีลากแบบว่าเดินทั่วกระถางก่อนนะคะก็เริ่มมีมาแบ่งใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งหลายกระถางเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นนินอัยราไซส์ที่มีแบ่งนะคะเป็นไซส์6นิ้วนะคะกะสีมาแบบแม่เขาแล้วค่ะสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพาลีล้างทวีปนะคะพาลีล้างทวีปก็เนี่ยค่ะเริ่มกัดลายมาให้เห็นบ้างแล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่200บาทนะคะสำหรับพาลีล้างทวีปหงดรุนนะคะไม้ใบยาวค่ะตัวนี้ก็เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะไซส์นี้ให้ไปราคา100บาทนะคะตัวนี้ยิ่งกัดยิ่งสวยค่ะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งกัดเพิ่มขึ้นเลยนะคะปีกนางฟ้านะคะช่วงนี้พี่ๆหลายท่านถามไม้โทนขาวกันมาเยอะนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในโทนขาวเหมือนกันปีกนางฟ้านะคะราคา50บาทนะคะสำหรับปีกนางฟ้าก็จะก้านออกสีใสบัวหน่อยนะคะเจอดารารายหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะดารารายเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้ฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยอันนี้ต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ใบยาวโทนออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยค่ะตัวนี้ขุนสันนะคะขุนสันไม้เก่าหายากค่ะไม้ตัวนี้นะคะสวยมากกัดจุดมาแล้วค่ะสำหรับขุนสันนะคะหนูขออยู่ที่กระถางนี้200บาทนะคะขุนสันนี่เนี่ยค่ะหานุมานเชิญธงนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพื้นเขาก็จะกัดชมพูไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะหานุมานเชิญธงค่ะสวยนะคะยิ่งโตเขาก็จะใบใหญ่เหมือนกันอันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานอันนี้ก็เป็นไม้เก่าที่เวลาโตขึ้นนะคะพื้นเขาจะกัดออกชมพูนะคะขอบใบจะมีความผิวมาด้วยค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะโฉมปานนี่ตอนเด็กๆของหางหงโบราณนะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะทั้งใบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะหางหงโบราณต้นละ100นะคะอันนี้เป็นลาดดำเนินนะคะขออนุญาตถอนหญ้าไปด้วยเดี๋ยวอู้หญ้ายาวมากนะคะนี่ลาดดำเนินนะคะมีแบ่ง50บาทนะคะเป็นตระกูลไม้ใบยาวเหมือนกันนะคะมีหลายท่านบอกว่าชอบไม้ใบยาวนะคะเพราะว่าเข้าพุ่มสวยนะคะก็สวยจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็เวลาตกพุ่มนะคะใบมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นชั้นๆขึ้นมานะคะสวยมากก็แล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไม้พุ่มอ๋อมีพี่ขอมาอยากดูชมพูพานนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะที่เป็นกอกๆนะคะนะคะราดดำเนินใครสนใจแบ่ง50บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ขุนเมืองนะคะขุนเมืองเขาจะสีเปิดๆค่ะเปิดเขียวเปิดแดงนะคะใน1ใบนะคะขุนเมืองตอนนี้กำลังงอกค่ะแต่เพิ่งได้2ใบเองนะคะเดี๋ยวถ้าอีกระยะนึงนะคะจะมาแบ่งให้นะคะจริงๆก็ส่งได้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็บางทีพี่ๆอยากได้
หลายๆใบหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงอีกนิดนึงนะคะแล้วมาแบ่งนะคะสำหรับขุนเมืองเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นไม้กอเหมือนกันนะคะจะเป็นใบไผ่ยาวนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นกอแบบนี้นะคะตกพุ่มสวยเหมือนกันอันนี้มีแบ่งด้วยนะคะกระถาง4นิ้วจะอยู่ที่60บาทนะคะหรือว่าเป็นใบใหญ่ๆใบไทยแบบนี้ก็เนี่ยค่ะข้าวกอสวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะชมพูพานคลองเมืองนะคะอันนี้เป็นตัวเก่านะคะตัวเก่าก็จะใบกว้างนะคะอันนี้พ่อเอาเขาเรียกอะไรลมแรงนะคะเอามาช่วยพยุงพอนิดนึงนะคะไม้นี่ค่ะชมพูพานคลองเมืองนะคะใครสนใจนะคะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับชมพูพานคลองเมืองตัวเก่านะคะส่วนใบยาวนะคะเขาจะเรียกว่าชมพูพานเฉยๆนะคะตัวนั้นจะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะค่อนข้างทำยากนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีจำนวนนะคะหนูจะมาอัปเดตให้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะคะทศกัณฐ์หน้าทองให้ไป100บาทนะคะเขาก็เริ่มกัดลายกันมาแล้วค่ะนางกิรินีเทวีนะคะนางกิรินีเทวีก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะนางกิรินีเทวีเขาจะเป็นตับนางสงกรานต์นะคะนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะอันนี้จะเป็นไซส์100บาทนะคะใครสนใจก็ยังสั่งได้นะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆก็จะเป็น1ในตับรามเกียรตินะคะที่เป็นตัวหายากนะคะหน้าสวยมากยักษ์ตีเมฆค่ะนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมจะกัดขาวนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะ150นะคะพี่ๆท่านใดที่ชมคลิปหนูนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันเร็วไปหรือช้าไปนะคะพี่ๆสามารถปรับลดสปีดได้เลยนะคะกดคูณ2หรือกด 0.5 ได้เลยนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมตับเดือนนะคะ150บาทนะคะตอนนี้ตับเดือนกำลังออกอยู่ประมาณเดือนมีนาเดือนธันวาเดือนพฤษภานะคะเดือนอื่นๆกำลังทยอยผ่านนะคะเดี๋ยวถ้ามีจำนวนอัปเดตยังไงเดี๋ยวหนูมาแจ้งนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะลูกไม้ต้นนี้น่ารักมากนะคะเป็นลูกไม้กอนะคะโซนชมพูเปิดๆค่ะอันนี้ให้ไปราคา40บาทนะคะใครรับมีกระถางเดียวค่ะเป็นพรพระร่วงนะคะพรพระร่วงกระถางละ100บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยๆค่ะแต่ว่าเวลาโตขึ้นนะคะใบใหญ่ค่ะตัวนี้อันนี้ก็เป็นพรหมพิมานนะคะพรหมพิมานมีแบ่ง90บาทนะคะอ้อเห็นหลวงปู่อ่ําค่ะนี่นะคะหลวงปู่อ่ําเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับหลวงปู่อ่ํานะคะแล้วก็ถัดมานี่จะเป็นหงยกนะคะหงยกอันนี้ก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะโทนแดงๆนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะหงยกนะคะหรือว่าใครเอาไซส์ย่อมกว่านี้มาหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับหงยกค่ะอันนี้จะเป็นสุพรรณหงนะคะกาสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะเวลาโตขึ้นสวยมากเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา190บาทนะคะ190สุพรรณหงส์ตับเรือพระที่นั่งค่ะนางรากสดนะคะให้ไปต้นละ100บาทป้ายสวยๆเลยนะคะมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะสำหรับนางรากสดป้ายค่ะอยู่ตับนางสงกรานต์เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือสุพรรณหงส์นะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะกัดเต็มๆก็จะแดงแล้วก็ใบแข็งมากเลยตาละแม่จันทานะคะไม้ตัวนี้จะเป็นโทนชมพูค่ะขอบใบจะมีเปิดนิดหน่อยได้นะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะตาละแม่จันทาค่ะอันนี้ด่างเกยชัยนะคะจระเข้ด่างเกยชัยนะคะลายสวยมากนะคะเขาจะออกแนวเปิดๆใน1ใบก็จะมีลายหลากหลายเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคาเอาไป100บาทนะคะด่างเกยชัยค่ะนี่สำหรับใครที่สนใจชายชนต้นนี้นะคะป้ายสวยมากนะคะเมื่อกี้แบบว่าสวยทะลุกล้องมาเลยอันนี้ให้ไปราคา120นะคะมีต้นเดียวค่ะก็คือจะได้ต้นนี้ไปเลยนะคะราคา120นะคะเป็นไซส์โตขึ้นมาหน่อยค่ะนี่ค่ะมุมด้านข้างนะคะอินทระรังสรรค์นะคะหน้าเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะสวยมากแล้วก็ใบแข็งนะคะสำหรับอินทระรังสรรค์นะคะไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นนะคะสำหรับอินทระรังสรรค์นี่ค่ะไม้เก่านะคะใครสนใจไม้เก่าตามเก็บอยู่นะคะตัวนี้สวยเลยแล้วก็โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะไก่ทองชลวันนั่นเองอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วค่ะ
ไก่ทองนะคะต้นละ50เท่านั้นค่ะเวลาเข้าพุ่มนะคะสวยมากค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่แหลมทองนะคะไก่แหลมทองจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะหน้าเขาจะออกชมพูหน่อยนะคะใบพิ้วๆมีจุดค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นภูพิงค์นะคะต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้เก่าป้ายค่ะภูพิงค์นะคะสีหวานมากที่เห็นอยู่นี่จะเป็นเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายสวยมากเป็นตับจังหวัดค่ะให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับเมืองหนองคายเขาจะเป็นพื้นขาวๆแล้วก็มีจุดค่ะอันนี้เป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะให้ไปราคาต้นละ35บาทเท่านั้นนะคะน่าจะเหลือไม่กี่ต้นค่ะสำหรับอันนี้นะคะสวยมากหนูเคยถ่ายต้นแม่ให้ดูเขาจะเป็นใบดกๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้กาบนะคะจะออกกาบชมพูเปอะๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะลูกไม้กาบค่ะสักกะนิมิตนะคะมีอยู่ต้นเดียวค่ะสำหรับสักกะนิมิตให้ไปราคา50บาทนะคะกัดลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นอันนี้อยู่ตับวีรชนนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับนายทองเหม็นนี่ค่ะออกโทนแบบแดงๆเขียวๆนะคะตัวนี้พระยามัจจุราชนะคะพระยามัจจุราชอันนี้เข้มๆนะคะเป็นไม้ที่ทนมากนะคะสำหรับตัวนี้จะออกแดงเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะพระยามัจจุราชอันนี้เป็นเพชรเมืองนนท์นะคะเพชรเมืองนนท์ไม้ด่างค่ะสำหรับเพชรเมืองนนท์หนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะลากทะลุเรียบร้อยค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลั่นนะคะต้นนี้คือกัดสวยมากนะคะเป็นไซส์ที่โตขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปราคา120บาทนะคะยักษ์ปักหลั่นตับรามเกียรตินะคะนี่120ต้นโตๆเลยนะคะจะมีย่อมกว่าหน่อยก็จะเป็นไซส์100นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะสำหรับยักษ์ปักหลั่นอันนี้จะเป็นขุนพลอาสาศึกนะคะมีพี่ๆถามกันมาว่ายังพอมีจำนวนอยู่หรือเปล่านะคะเป็นใบยาวแล้วก็เส้นใบชัดนะคะตัวนี้ยังพอมีจำนวนอยู่นะคะจะแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับขุนพลอาสาศึกนะคะแล้วก็ยักษ์รณพักถ้าเป็นกระถาง4นิ้วนะคะก็ยังมีแบ่งอยู่ค่ะต้นละ100นะคะใบยาวเหมือนกันยักษ์รณพักนะคะสวยมากนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่จะเป็นแพ็คคู่นะคะเป็นพรมฤาษีนะคะกับสาวโพธารามนะคะพรมฤาษีกับสาวโพธารามใครรับนะคะต้นโตๆใหญ่ๆเลยนะคะหนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะได้แพ็คคู่ไปเลยทวีลาบนะคะทวีลาบหน้าม่วงนะคะอันนี้คือเริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดชมพูมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้ไปราคา80บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจทวีลาบนะคะกัดสีเรียบร้อยค่ะมีจำนวนอยู่นะคะนี่หน้าสวยๆเลยนะคะทวีลาบค่ะอันนี้เจอฮกหลงมา1ต้นนะคะเริ่มกาสีมาแล้วค่ะเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะชมพูนะคะสำหรับฮกหลงให้ไปราคา40บาทเจอมาต้นเดียวค่ะแล้วก็มีดารานพรัตน์แบบไม่ป้ายนะคะหรือเขามีชื่อว่าทิพวาลีนะคะทิพวาลีก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะลูกไม้นะคะเป็นเปอะชมพูหูยกนะคะตัวนี้ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ตรงหูใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะปานตะวันนะคะไม้โทนเข้มๆค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา50บาทนะคะปานตะวันนี่ค่ะปราสาททองนะคะปราสาททองสีสวยมากเลยนะคะปราสาททองให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับปราสาททองเขาจะออกโทนแดงๆส้มๆค่ะอันนี้คือรัตนศิลป์ป้ายน้อยนะคะถ้าไม่ป้ายเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาหลอนะคะตับตลกนะคะแต่อันนี้ยังป้ายอยู่นะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นแบบป้ายไม่เยอะค่ะตัวนี้มีต้นเดียวค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ใบพริ้วๆนะคะเบอร์1ค่ะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะปลายใบจะแหลมนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะ80บาทเป็นลูกไม้ไก่เบอร์1ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมอดินแดงนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นใบใหญ่มากๆเลยนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรมอดินแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอนะคะหมอยอดเดชนะคะใบแข็งก้านแข็งมาค่ะตัวนี้อันนี้เริ่มมีกัดลายมานิดหน่อยแล้วนะคะสำหรับหมอยอดเดชให้ไปราคา100บาทนะคะหมอยอดเดชค่ะ
ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะดารานพรัตน์อันนี้คือหน้าออริจินอลหรือหน้าดั้งเดิมหน้าจดทะเบียนนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไปราคา250บาทนะคะหน้าสวยๆเลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะด่างป้ายค่ะดารานพรัตน์เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรใบเขาจะดกๆแล้วก็ฟอร์มเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้นิยมนำไปประกวดด้วยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นดารานพรัตน์ทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจยังสามารถสั่งได้นะคะสามารถโทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะดารานพรัตน์ค่ะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ฟ้าพญาลอนะคะไก่ฟ้าพญาลอก็จะอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะสำหรับไก่ฟ้าพญาลอสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะแตงโมนะคะแตงโมนี่เริ่มกัดแดงมาแล้วค่ะแตงโมก็จะอยู่ที่ราคาให้ไป100บาทนะคะแตงโมสีกาญจนาโพทองนะคะสีกาญจนาโพทองใบเรียวๆค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะสำหรับสีกาญจนาโพทองนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะโทนแดงๆนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะซูสีไทยเฮาเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นนางกิมิทาเทวีนะคะอันนี้จะอยู่ที่200บาทนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะสำหรับนางกิมิทาเทวีค่ะต้นละ200นะคะเป็นไม้เก่าค่ะอันนี้จะเป็นไก่มงคลนะคะน่าจะออกชมพูชมพูขอบเขียวหน่อยนะคะใบหยักๆตามสไตล์ไก่เลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะไก่มงคลค่ะผีเสื้อสมุทรนะคะผีเสื้อสมุทรหน้านี้ก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะสำหรับผีเสื้อสมุทรนี่หนูให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับผีเสื้อสมุทรใบใหญ่นะคะอันนี้เจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงนี่เจ้าหญิงจะโทนแดงนะคะถ้าคุณหญิงจะโทนชมพูนะคะตัวนี้เป็นเจ้าหญิงค่ะให้ไปราคา100บาทนะคะเจ้าหญิงเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมเป็นไม้ป้ายค่ะจะเป็นโทนหวานหวานหน่อยนะคะแล้วก็ตัดกับเขียวอ่อนนะคะเป็นชมพูอ่อนตัดกับเขียวอ่อนอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเพชรบ้านปทุมค่ะฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสจะเป็นตับจังหวัดออกโทนแดงๆนะคะใบจะกลมๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับจังหวัดนราธิวาสนี่ค่ะสวยมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้นางสีทองนะคะนางสีทองจะออกสีชมพูแจ่มๆแบบนี้นะคะใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะนี่นะคะค่ะอันนี้เป็นตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆตับรามเกียรติ์อันนี้เป็นต้นกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา300บาทนะคะเผื่อว่าใครอยากได้ไซส์กระถางที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีดินสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะจากกระถาง4นิ้วนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะจริงๆแล้วอันนี้ให้ไปราคา300บาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเทพนรสิงห์นะคะตัวนี้จะเป็นกระถางใหญ่แล้วนะคะกระถาง6นิ้วอันนี้เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา270บาทนะคะ270เทพนรสิงห์ค่ะเขาจะกัดชมพูไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะจะเป็นใบพิ้วนะคะเหมือนพ่อเขาจะตั้งชื่อแล้วนะคะแต่หนูจำชื่อไม่ได้เลยขายเป็นลูกไม้ไปก่อนนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ500บาทนะคะใครชอบใบแบบยาวๆพิ้วๆนะคะอันนี้จะออกโทนแดงๆนะคะกัดลายมาเต็มที่แล้วนะคะ500บาทค่ะสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโฉมป้านนะคะฟอร์มกอเลยจะมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะที่หนูมองเห็นกระถาง6นิ้วนะคะใครรับนะคะโฉมป้าน2ต้นคู่นี้ขออยู่ที่ราคา230บาทนะคะ230นี่ค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะใบดกๆค่ะอันนี้จะเป็นไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์ก็จะหน้าออกแดงๆนะคะกัดลายมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้ทนมากนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ยิ่งทนนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทไก่สวรรค์หน้าแจ่มๆเลยค่ะต้นใหญ่นะคะนี่ลากเดินดีหมดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นยักษ์ลนพักนะคะจะเป็นฟอร์ม2ต้นคู่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา250นะคะคุ้มมากได้2ต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นใหญ่กัดลายมาแล้วค่ะยักษ์ลนพักกันนะคะอันนี้ชูสุดแขนแล้วนะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยค่ะ
นี้เป็นตะละแม่จันทานะคะเป็นกระถาง3ต้นเลยนะคะ6นิ้วได้3ต้นนะคะตัวนี้นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะ200บาทสำหรับตะละแม่จันทาก็จะออกโทนชมพูชมพูนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้มีกระถาง6นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนินอัยรานะคะนินอัยรากระถาง6นิ้วต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ขนาดต้นใหญ่แล้วนะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคา600บาทนะคะใครรับไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้ต้นโตๆเลยนะคะนี่กระถางจะอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6 นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นสุนทรภู่นะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับสุนทรภู่นะคะอ้อลืมบอกไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีของแถมมาให้พี่ๆทุกบ้านเลยนะคะที่สั่งนะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะมีแถมให้ทุกบ้านเดี๋ยวก็จะแยกใส่ถุงไปให้นะคะสำหรับของแถมอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าท่านใดมี LINE ก็แคน QR Code LINE แอดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะมีเฟซทักเฟซได้ค่ะชื่อว่าสวนสาริตบอนสีพิจิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็อ้อลืมแจ้งค่าส่งเลยนะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วค่าส่งจะเหมาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะมีแถมให้ทุกบ้านเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อโปรเมื่อวานเลยนะคะสำหรับรอบต่อไปที่ส่งก็จะเป็นรอบพรุ่งนี้